คือเรื่องของการเยียวยาถือเป็นมาตรการแรกนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาจะเร่งดำเนินการหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ส่วนมาตรการต่อไปก็คือการวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกรวมไปถึงการเรียกความเชื่อมั่นคืนมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศคุณผู้ชมเพราะต้องยอมรับว่าในห้วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาบ้านเราเพิ่งจะมีโครงการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วปรากฏว่าพอหลังจากมีมาตรการนี้ไม่ถึง1สัปดาห์มันก็มาเกิดเหตุกราดยิงแล้วมีชาวจีนเสียชีวิตนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะดร.ปราณปีพหิทธานุกูลนะคะถึงขั้นต้องเรียกประชุมด่วนนะคะเพื่อที่จะพูดถึงแนวทางการกอบกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้กลับคืนมาโดยคุณปราณปีนะคะก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้ล่าสุดโดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางสถานทูตไม่ได้มีการร้องขอมาทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทางสถานทูตได้รับทราบว่ารัฐบาลไทยและห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ซึ่งมีการแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนจากห้างสรรพสินค้าขณะที่รัฐบาลเองก็ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่เรื่องนี้จึงไม่น่ามีอะไรกังวลเพราะว่ามีระเบียบของทางราชการอยู่แล้วว่าภาครัฐจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องนี้ได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะสำหรับปฏิกิริยาของต่างประเทศที่มีต่อเหตุการณ์กราดยิงสยามพารากอนที่เกิดขึ้นนั้นดร.ปราณปีบอกเลยนะคะตนมองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งเกิดจากเด็กอายุเพียง14ปีและคิดว่าชาวต่างชาติจะเข้าใจเพียงแต่ว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปโดยเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการวางมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะการดำเนินการครับคือผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมในลักษณะที่ว่ามีเด็กอายุประมาณ14ขนาดนี้นะครับเข้าไปทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าชาวต่างชาตินี่ก็เข้าใจนะครับก็คงคิดว่าถ้ามันก็อยู่ที่ว่าทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีมาตรการอะไรต่อไปนะครับเวลานี้เนี่ยทางผมคิดว่าทางสำนักงานตำรวจนะครับก็คงกำลังวางมาตรการที่ชัดเจนมาตรการมันก็มี2มาตรการมาตรการแรกก็คือมาตรการเยียวยานะครับแล้วต่อไปก็คือมาตรการการป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้น2มาตรการนี้เมื่อมีความชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่าทางชาวต่างชาติเนี่ยก็จะกลับมาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยอีกครั้งคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคือเหตุการณ์เนี่ยค่ะในวันที่3ตุลาคมเนี่ยนะคะคือมีบุคคลสำคัญระดับแบบโลกอ่ะของต่างประเทศเนี่ยนะคืออยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุด้วยครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนั่นก็คือมกุฎราชกุมารของรัฐยะโฮมาเลเซียที่อยู่ในเหตุการณ์วันดังกล่าวด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกเลยนะว่าตนได้รับทราบว่าท่านอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยท่านได้ออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทำให้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรโดยทางรัฐบาลไทยได้แสดงความกังวลและเป็นห่วงพร้อมทั้งถวายอารักขาให้อย่างเต็มที่โดยการสื่อสารผ่านเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยส่วนที่มีการออกมาระบุนะคะว่ามกุฎราชกุมารรัฐยะโฮของมาเลเซียบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับตัวของพระองค์ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกเลยนะว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายและถือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและน่าเสียใจที่สุดแต่ก็ได้มีการประสานชี้แจงไปแล้วนะคะและบรรดาคนที่ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆ